นะครับมีด้วยกัน10ข้อและกันกัน1ข้อพร้อมแล้วลุยข้อที่1นะครับผมนี่คือจังหวัดอะไรเอ่ยพร้อมแล้วภาพมาเลยครับพร้อมพร้อมพี่จะจับเวลา10วินาทีนะครับผมพร้อมแล้วจับเวลาครับใครได้บ้างใครได้บ้างมุกดาหารครับโอเคครับมุกดาหารเก่งมากเลยมุกดาหารหมดเวลานะครับเฉลยก็คือมุกดาหารโอเคเอาภาคที่2ภาคที่ข้อที่2ปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีครับเก่งครับหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือจังหวัดปราจีนบุรีข้อที่3ลูกข้องอะไรอ่ะลูกข้องอะไรอ่ะลูกข้องใครว่าใครว่าลูกข้องอะไรอ่ะพร้อมสมุทรสาครครับถูกครับถูกสมุทรสาครครับสมุทรสาครครับแม่ฮ่องสอนนี่ใครนี่ใครแม่ฮ่องสอนครับแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเฉลยก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้อที่4อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายว้าวยะลาครับยะลา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 ครับยะลาครับ Yes sir หมดเวลานะครับยะลาจังหวัดยะลาข้อที่5ข้อที่5เร็วปัตตานีครับปัตตานีปัตตานีค่ะปัตตานีครับปัตตานีโอเคปัตตานีเล่นเลยก็คือจังหวัดปัตตานีต่อไปข้อที่6ข้อที่อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนางทองครับนางทองครับนางทองอ่างทองทองอ่างทองไม่สิคือหมดเวลานะครับเฉลยก็คือจังหวัดอ่างทองข้อที่7อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายลพบุรีครับลพบุรียางบุรียางบุรีค่ะครับยางบุรียางบุรีครับลพบุรีบุรีลพบุรีครับหมดเวลานะครับเฉลยก็คือจังหวัดลพบุรีลพบุรีข้อที่8ขอนแก่นครับขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นค่ะขอนแก่น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 ค่ะขอนแก่นเฉลยก็คือจังหวัดแก่นข้อที่9สมุทรสงครามครับสมุทรสงครามสมุทรสงครามสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10เพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีครับค่ะเพชรบุรีครับค่ะบุรีโอเคค่ะบุรีครับพูดผิดไหมหนูหมดเวลานะครับเฉลยโอเคเก่งมากเลยครับเอาอีกสักนิดไหมเอาผลไม้ดีกว่าผลไม้นะผลไม้ผลไม้เอาผลไม้ผลไม้สวัสดีครับยังร้องเพลงไหมสวัสดีครับพี่ทีวีกับน้าไม้จากภาพกับน้องๆทุกคนเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยจะตอบคำถามว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือผลไม้อะไรได้หรือเปล่านะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อไปลุยกันเลยข้อที่1นะครับผมนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยมะละกอที่จะได้มะละกอมะละกอมะละกอกูก็ไปเล่นแล้วมะละกอค่ะมะละกอเราเคยเล่นแล้วอันนี้เราเคยเล่นแล้วครับอันนี้เราเคยเล่นแล้วครับโอเคแสดงว่าท่านนี้ต้องตอบไม่ได้นะข้อที่2สับปะรด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 เฉลยนะครับผมสับปะรด
ี้ง่ายที่3กล้วยหอมทอง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 เก่งมากครับหมดเวลานะครับคำตอบก็คือกล้วยหอมทองลิ้นจี่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 คำตอบข้อที่4ก็คือลิ้นจี่ข้อที่5ละกันละกันละกันมาละกันมาละกันเฉลยนะครับผลไม้นี่ก็คือระกำข้อที่6ข้อที่6เชิญครับกระท้อน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 หมดเวลาครับเฉลยก็คือระกำต่อไปข้อที่7ข้อที่7โพลาเพกับรถค่ะโพลาเพกต้องดูอะไรนะเสาวารุษ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 ข้อที่8ข้อที่8กาจับกาจับกาจับใช่เก่งมากกาจับครับกาจับกาจับเก่งมากเก่งมากหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือกระจับว่าน้องๆเคยเห็นไหมครับผมเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับอร่อยมากข้อที่9นะครับอะไรลูกมักคำคำที่ดังนั้นคือมักคำที่ครับมักคำที่หมดเวลานะครับคำตอบก็คือมักคำที่ข้อสุดท้ายนะครับผมตาโคตาโคตาโคบโคบครับตาโคบโคบตาโคบโคบตาโคบโอเคและผลไม้ที่เราเห็นกันได้ทั่วไปนะครับผมนั่นก็คือตะโคบโอเคต่อไปนักเรียนจำข้อตุนจำได้ไหมข้อไม่ได้ยินเลยครับข้อที่เลขครับเดี๋ยววันนี้ให้เล่นเกมตีตัวตุนอีกครั้งหนึ่งลองดูซิว่าคะแนนนักเรียนเพิ่มไหมนะเอาครับคุณสมศรีในแชทเหรอครับครับพร้อมยังพร้อมนะคนละดิดไหมครับครับพร้อมเก็บคะแนนคนละดิดไหมอ่ะครับครับเกมตีตัวตุนเก็บคะแนนไหมครับเอาไม่เก็บครับคือให้เล่นเฉยๆแล้วก็ให้นักเรียนดูว่าอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์เนี้ยคะแนนเยอะขึ้นไหมโอเคแข่งกับตัวเองนะไม่ได้แข่งกับเพื่อนนะไอ้นั่นไหมครับคุณนัทไอ้นิ้วมือพอกดลิงก์เลยกดลิงก์เลยพี่ฟินพี่ฟินนี่ครูพี่ฟองคิดถึงนี่นี่พี่ฟินนี่ดูครูพี่ฟองเลยเห็นไหมพี่ฟินครับครับครับเล่นตีหัวตุ่นแล้วร้องเพลงไปด้วยได้ไหมครับได้ได้เพลงอะไรหรอเก็บครับเก็บอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวครูบูมเล่นด้วยลองดูว่าครูบูมจะชนะนักเรียนไหมครับผมเน็ตอินเทอร์เน็ตไม่ดีครูครับหาอะไรอ่ะครับให้ตีตัวตุ่นที่เป็นรูปอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ครูบอกให้เวลา10นาทีสำหรับการตีตัวตุ่นครูก็ผมไม่ตีได้นะครับคอมผมจ้าเลเวล2นะครับหมาไม่มีครูก็ใช่ครูบอกไม่ครูครับอยู่ๆก็ไปตีแก้วเฉยเลยพร้อมนะ
ว่าใครได้กี่คะแนนนะ10นาทีเท่านั้นนะ10นาทีเท่านั้นนะครูบูมตายเลยอะเอาอีกแล้วเอารูปเงินมาหลอกเด็กอีกแล้วอ่ะจริงเหรอยี่ห้อกับ 1,000 เหลืออีกประมาณ5นาทีครูบูมได้แค่300อยู่อีกอ่ะแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่กันแล้วบ้างตอนนี้834แล้วค่ะโอเคเจ้าครูบูมได้500แล้วครับเอาครูครูเล่นด้วยเหรอครูเล่นด้วยครูเล่นด้วยแข่งกับนักเรียน990แล้วครับโอ้โหได้สิบร้อยอีกอ่ะ152แล้วครูโอเคจังเลยอ่ะครูคะ1,091ครับโอเคจังครูคะ1,103จริงเหรอเหลืออีก5นาทีเหลืออีก5นาทีปุ๊บครับได้ 1,000 ปุ๊บครับอ๋อปุ๊บอุ๊บไปดมปลาเฉยเลยอ่ะครับปุ๊บกลับไม่ทันนะครับเร็วใช่ไหม1,276สมชนะเก่งกับตัวเองนะว่าครั้งที่แล้วเราได้เท่าไหร่ประมาณนะฮะแล้วก็เราได้ความพมขึ้นไหมครูครับถ้าเกมจบแล้วอ่ะครับเกมจบแล้วอ่ะครับอ่ะโอเคอ่ะสรุปคะแนนครับครบพอดีเลย10นาทีอ่ะเดี๋ยวขอถามก่อนว่าคะแนนบ้างได้ 1,459 บาทครับอ๋อโอเคของครูบูมได้564คนอื่นน่ะ 1,297 ครับโอ้ 1,000 กว่าเลยว่าของผม 1,274 ครับโอ้โอเคคนอื่นน่ะลูกครูครับผมขอเล่นใหม่นะครับอ๋อน้องไม่เป็นไรลูกครูให้เล่นเฉยๆนะครับครูแค่ผมได้3คะแนนเวลามันหมดครับอ๋อครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครูครับ3คะแนนได้ครับ300แล้วครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดไมค์นะแล้วนักเรียนฟังครูบูมนะลูกนะนะครับก็คือว่าเมื่อกี้ที่ให้เล่นนะก็คือให้ฝึกเฉยๆเพราะว่า
ช่วงบ่ายเนี่ยเราจะง่วงนอนแล้วใช่ไหมก็เลยให้เล่นเกมตีตัวตุ่นนะครับแล้วก็เกมตีตัวตุ่นเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับในการฝึกใช้เมาส์ด้วยนะครับแล้วก็ฝึกความเร็วนะครับเดี๋ยวดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยวันนี้ง่ายๆเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับสักครู่นะผมแชร์ให้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องพลเมืองในยุคดิจิตอลนักเรียนคิดว่ายุคดิจิตอลนี้เป็นยังไงบ้างใครรู้บ้างเป็นยุคทันสมัยครับหนึ่งทันสมัยอะไรอีกครับยุคที่มีอัจฉริยะครับมีคอมพิวเตอร์มีคนเก่งอะไรอีกครับคอมพิวเตอร์ครับมีคอมพิวเตอร์แล้วมีอะไรอีกครับมีที่มีไฟฟ้าครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีโทรศัพท์มีอะไรอีกครับยุคที่ทุกอย่างกลายเป็นเน็ตเวิร์กครับยุคที่ทุกอย่างกลายเป็นเน็ตเวิร์กนะครับต่อรวมกันอะไรครับเก่งมากเลยอะไรครับเดี๋ยวสักครู่นะครูเบิ้ลโทรมาขอถามก่อนยุคดิจิตอลมีอะไรอีกตอบไปเยอะๆเลยมีแฮกเกอร์โอ้มีแฮกเกอร์ใช่ไหมง่ายๆก็คือว่ามีข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมโอ้เก่งจังแล้วมีอะไรอีกครับสิ่งที่น่าเชื่อถือกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือโอ้เก่งจังเลยสังคมออนไลน์ครับสังคมออนไลน์กับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นสังคมออนไลน์โอ้เก่งจังเลยอะไรอีกครับเก่งเลยนะยุคที่เรายุคที่เป็นปัจจุบันยุคที่ไม่มีตัวตนจริงครับใช่ไหมบางทีเราสมัคร Facebook อะไรเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ตัวตนจริงของเราใช่ไหมอาจจะเป็นตามแฝงใช่ไหมครับโอเคเก่งมากเลยอะไรอีกครับ TikTok TikTok TikTokโอเคอะพอแล้วนะเรามาดูกันยุคดิจิตอลนะครับก็คือเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตจะมีการเชื่อมต่อในรูปของเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแยะเลยที่ทันสมัยนะครับที่มีการควบคุมโดยแผงวงจรเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษอย่างที่นักเรียนพูดเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีทั้งข้อเสียแล้วก็ข้อดีมีแฮกเกอร์นะครับในยุคนี้นะครับโอเคต่อไปนักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยที่นักเรียนใช้มากที่สุดมีอะไรบ้างแท็บเล็ตครับแท็บเล็ตคอมครับแล้วก็คอมครับคอมแล้วโทรศัพท์ครับโทรศัพท์และคอมครับโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วอะไรครับครับโทรศัพท์ได้ครับโทรศัพท์แล้วครับครับครับอะไรนะครับมอสได้ 1,755 โอเคครับเก่งครับน้องมอสแล้วก็มีโทรทัศน์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ถูกไหมดู YouTube ได้อะไรอีกครับอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นอุปกรณ์ดิจิตอลลองดูสิวงจรปิดครับก็วงจรปิดเก่งมากเลยอะไรครับโอ้เก่งเลยนะเก่งมากเลยครับขอชื่นชมนะครับสายชาร์จสายชาร์จโอเคใช่ดิจิตอลเหมือนกันโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กโอเคอะไรครับคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์แสดงว่าเฟซบุ๊กเมาส์คีย์บอร์ดแสดงว่าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดไมค์นะแสดงว่าครูไม่ต้องสอนแล้วนะก็วันนี้ก็คือเรียนได้แล้วก็บ๊ายบายโอเคไหมพูดเล่นพูดเล่นโอ้นักเรียนดีใจเลยใช่ไหมว่าโอ้ครูปล่อยเร็วจังเลยมาก็ตัดเดียวมันปล่อยแล้วถึงแล้วพี่จูเอาต่อนะต่อนะเอาต่อถึงแล้วนะครับนี่อันนี้แหละนะครับนักเรียนเพื่อนเพื่อนก็คือหมายถึงนักเรียนนี่แหละเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเป็นพลเมืองที่ดีในโลกยุคดิจิตอลได้นักเรียนคิดว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ในยุคนี้เราควรปฏิบัติตนยังไงบ้างยุคนี้มันมีเทคโนโลยีมากมายใช่ไหมเราควรปฏิบัติตนยังไงบ้างครับเชิญครับท่านไม่เปิดข่าวลวงครับโอ้เก่งจังเลยทันต่อเหตุการณ์ฟังข่าวอะไรครับไม่เปิดข่าวลวงครับวิเคราะห์ให้ดีเพราะว่ามันอาจจะมีข่าวลวงเยอะแยะใช่ไหมในโลกออนไลน์เก่งมากเลยอะไรครับครับอะไรครับมีข่าวที่มีคนหลอกลวงเยอะครับมีคนหลอกลวงเยอะครับอีกสักครั้งนะครับน้องซีเคขอโทษครับภาษาความปลอดภัยครับน้องซีเคว่าอะไรนะครับขอโทษครับภาษาความปลอดภัยครับก็คือเราจะต้องเนี่ยเป็นคนรอบคอบใช่ไหมแล้วก็มีความปลอดภัยในตัวตนของเราอะใช่ไหมเพราะว่ายิ่งทันสมัยมากเท่าไหร่เนี่ยก็อันตรายมากเท่านั้นนะครับแล้วอะไรอีกครับTikTokอ่ะโอเคนะครับต่อนะนักเรียนลองมาดูนะครับอันนี้ครูบุ๋มสรุปให้นะตอนที่นักเรียนพูดเมื่อกี้นะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิตอลก็คือ1นะครับเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบคำว่าข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหมายถึงข้อมูลยังไงบ้างครับไม่ดีว่าภาพหลอกลวงมีภาพหลอกลวงมีข้อมูลที่ไม่ดีแล้วอะไรครับTikTok TikTok ไม่เหมาะสมครับไม่เหมาะสมข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเป็นยังไงบ้างครับลองดูนะเป็นข้อมูลที่อันตรายเป็นข้อมูลที่อันตรายต่อตัวเราใช่ไหมโอเคแล้วข้อมูลที่เหมาะสมเป็นยังไงเช่นอะไรบ้างข้อมูลที่เหมาะสมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเราเอาง่ายๆสื่อที่เหมาะสมสำหรับเรามีอะไรบ้างการเรียนการสอนครับการเรียนการสอนสารคดีถูกไหมแล้วอะไรอีกครับสารคดีสารคดีแล้วอะไรอีกครับความรู้รอบตัวครับความรู้รอบตัวต่างๆใช่ไหมเช่นเราจะติววิชาอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปิดสื่อได้ถูกไหมแล้วอะไรอีกครับนักเรียนช่วยกันตอบนะเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดด้วยรู้คิดได้ทำได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็คือควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบนะโอเคต่อไปสะสมความข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมกับวัยสะสมข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมเราควรที่จะสะสมความรู้อะไรบ้างข้อมูลที่ดีครับความรู้ที่ดีเช่นอะไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนถูกไหมแล้วอะไรอีกครับการเรียนการสอนครับการเรียนการสอนแล้วอะไรครับสารคดีครับสารคดีแล้วอะไรครับข่าวครับข่าวโอเคเก่งมากต่อไปนะนี่เขาบอกว่าในยุคนี้คนเนี่ยจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีการสร้างผลงานที่สร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลแล้วก็พร้อมเผยแพร่ให้กับคนอื่นคิดว่าผลงานของเราที่เป็นแบบสร้างสรรค์เนี่ยเราสามารถเผยแพร่ได้ไหมได้ครับได้ครับได้ชื่ออะไรบ้างผลงานสร้างสรรค์ยูทูบเบอร์ครับใช่ทำนองสนอได้ไหมได้ไหมวาดรูปสวยงามลงใน Facebook ได้ไหมได้ได้โอเคต่อนะนี่เขาบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการแนะนำให้เพื่อนๆหรือคนรอบข้างเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมนะครับแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องแนะนำเพื่อนด้วยใช่ไหมครับโอเคต่อนะนี่เดี๋ยวก่อนจะขึ้นเรื่องนี้จะถามนักเรียนก่อนว่าเมื่อกี้ที่ครูบุ๋มนำเสนอไปที่ครูบุ๋มสรุปนะครับพลเมืองที่ดีในโลกยุคดิจิตอลเป็นยังไงครับสักคนหนึ่งก็ได้สรุปให้ครูบุ๋มหน่อยครับอ
ช่วยสรุปให้ครูบูมหน่อยเร็วถ้ามีข้อมูลไม่เหมาะสมให้ไปแจ้งคนอื่นให้ทราบครับโอเคครับคนอื่นครับเก่งมากเลยครับน้องอุ้มบุญได้ไหมน้องอุ้มบุญได้ไหมครับเชิญครับเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงครับอ๋อไม่จำเป็นที่เป็นข้อมูลจริงนี่หมายถึงอะไรครับมันไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเป็นข้อมูลจริงตลอดครับอย่างเช่นเราไปใช้เฟซบุ๊กเราต้องป้องกันตัวเองเพราะบางทีอาจจะมีแฮกเกอร์อยู่ก็ได้ครับจึงมากเลยครับผมควรให้ใส่ชื่อปลอมแล้วก็ข้อมูลปลอมของเราลงไปครับหมอก็คืออาจจะเป็นนามสมมุติใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถูกไหมในข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงของเราเนี่ยว่าห้ามทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยใช่ไหมน้ำจบมาเธอผมจบคืออะไรนะครับผมที่กูให้จบโจทย์ที่ครูให้พูดมันโจทย์อะไรอ่ะอ๋อโจทย์อะไรใช่ไหมก็คือว่าครูบูมถามว่าคนที่อยู่ในยุคดิจิตอลเนี่ยควรเป็นยังไงรู้ได้ไหมโอเคนะนะครับแล้วนักเรียนมีพี่เขาถามว่าอุปกรณ์ดิจิตอลที่สื่อสารได้แล้วก็ใกล้ตัวเด็กๆมากที่สุดมีอะไรบ้างสื่อสารได้นะคอมมีอะไรบ้างคอมพิวเตอร์อะไรครับโทรศัพท์แท็บเล็ตโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โอเคครับเก่งมากเลยต่อนะสายชาร์จแบตแล้วก็กล้องจอนปิดนี่เรามาดูสื่อรอบตัวของเรานะครับก็จะมีโทรศัพท์ใช่ไหมทีวีโฟนก็คือโทรศัพท์ใช่แล้วก็คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กขอถามก่อนโทรศัพท์มีประโยชน์ยังไงครับทำไมเรารู้ครับทำไมได้โทรหาใครไม่ได้ครับใช้ติดต่อสื่อสารแล้วทำอะไรได้อีกครับสามารถโทรเหมือนเราติดธุระอะไรแบบเนี้ยครับอ๋อโอเคครับนึกเกมได้ไหมให้ผู้อื่นช่วยเหลือครับเหมือนโทรโอเคเก่งจังเลยนึกเกมได้ไหมเล่นเกมได้ครับโอนธุรกรรมการเงินโอนเงินก็ได้ใช่ไหมโอเคต่อไปทีวีตอนที่เราจะโหลดเกมมอสขอแนะนำว่าให้เล่นในโทรศัพท์ทำไมอ่ะลูกสาเหตุเพราะมันโหลดแล้วมันจะไม่เสียตังค์ครับอ๋อเอาแล้วในคอมพิวเตอร์เสียตังค์เหรอลูกครับอ๋อบางเกมใช่ไหมบางเกมเนาะโอเคบางของผมเล่นในคอมพิวเตอร์มันไม่เสียตังค์เหรอครับอ๋อโอเคบางเกมนะบางเกมในเกมโรบอกโอเคครับต่อไปเกมโรบอกไม่ต้องเล่นแบบเสียตังค์ครับครูโอเคครับต่อไปโทรทัศน์มีประโยชน์ยังไงบ้างครับโทรทัศน์สามารถดูข่าวได้ข่าวได้ครับดูข่าวสารได้แล้วอะไรอีกครับทีวีสามารถเล่นฟรีไฟล์ล่าผมได้ครับโอเคใช่ไหมโอเคต่อไปคอมพิวเตอร์สามารถทำอะไรได้บ้างคอมพิวเตอร์สามารถทำให้สามารถเรียนรู้ได้สามารถเรียนออนไลน์ได้ค่ะสามารถเรียนออนไลน์ได้เรียนออนไลน์ได้เก่งมากเลยน้องเจเน่ต่อไปอะไรอีกครับแท็บเล็ตสามารถเรียนออนไลน์แล้วก็เล่นเกมอะไรพวกนี้แล้วโทรหาได้ครับโอเคต่อนะแต่ว่านักเรียนข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีข้อควรระวังยังไงบ้างข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์สารสนเทศเนี่ยเช่นข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์เจ้าว่ะแล้วก็นักข่าวเชิญครับใครสามารถตอบได้บ้างส่งข่าวปลอมครับโอเคก็คือเราอาจจะได้ข่าวปลอมใช่ไหมครับเก่งมากเลยครับคนอื่นครับผมเก่งมากเลยครับข้อควรระวังห้ามให้แฮกเกอร์รู้จักเราครับโอเคข้อควรระวังก็คือเราป้องกันตัวโอเคเก่งมากเลยครับคนอื่นครับตอบเดี๋ยวครูครับเดี๋ยวเชื่อข้อความคนที่เราไม่รู้จักครับ
โอ้โอเคอย่าเชื่อข้อความคนที่เราไม่รู้จักอาจจะเป็นคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ใช่ไหมเก่งมากเลยครับไม่ครับครูเจดีได้อีกได้ได้น้องเจดีตอบเลยไม่ควรใช้แอปที่ดำไม่ควรที่ดำไม่ไม่ค่อยใช้โอเคเก่งมากครับก็คือว่าไม่ควรใช้แอปที่เราไม่รู้จักใช่ไหมบางทีมันอาจจะมีแอปแปลกๆให้เราโหลดใช่ไหมโอเคอ้าวคนอื่นครับเชิญครับเก่งจังเลยห้องนี้ขอชื่นชมนะขอชื่นชมนะครับต้องดูใน YouTube ครับบ่อยๆครับต้องดูใน YouTube แล้วก็จะรู้ว่าแอปอันไหนที่แอปที่รู้จักแล้วก็แอปที่ไม่ควรเข้าไปครับโอเคครับเก่งมากเลยครับใจตั้งครับต่อไปนะอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ควรกลั่นแกล้งกันทางอินเทอร์เน็ตเช่นตัดต่อรูปเพื่อนเนี่ยแล้วก็เอาไปโพสใน Facebook ส่งทาง LINE นะครับบางทีเพื่อนอาจจะเสียใจใช่ไหมโอเคต่อไปรับส่งข้อความเฉพาะเรื่องที่ดีนะครับเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราอย่าส่งไปให้เพื่อนครับเก่งมากเลยต่อไปไม่ส่งข้อความใส่ร้ายกันในอินเทอร์เน็ตข้อความที่ส่งเนี่ยจะต้องเป็นจริงนะนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูการ์ตูนสักนิดนึงนะครับโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วนะพร้อมหนึ่งสองสามโอเคสามตอนพลเมืองดีในโลกออนไลน์เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคนมุงกันเต็มเลยอ่ะพวกเราไปดูกันดีกว่าป่ะไปดูกันเร็วแม่ป้ายขอดูด้วยคนนะครับอย่าทำผมเลยครับผมก็กลัวแล้วนะครับเจ้าขอมาย่าโอ้โหคนถ่ายรูปเต็มเลยอ่ะเงยถ่ายบ้างดีกว่านะสงสารเขาจังเลยเนาะแล้วเราจะทำยังไงกับรูปที่พวกเราถ่ายมาดีล่ะขอถามก่อนถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะทำยังไงกับรูปที่นักเรียนถ่ายมาครับเอาไปแจ้งตำรวจครับโอ้แจ้งตำรวจเลยเหรอเก่งจังพ่อแม่ก็ได้ไปบอกพ่อแม่อะไรครับบอกพ่อแม่ครับบอกผู้ปกครองอะไรครับบอกครูบอกคุณครูเดี๋ยวลองดูพี่แบ่งปันนะลองดูพี่แบ่งปันนะว่าพี่แบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีทำยังไงลองดูนะอีกรอบนึงนะครูดูยาวเลยได้ไหมไม่ต้องสับได้ได้เนี่ยก็บอกให้ดูยาวเลยครูก็จะมาครูส่งลิสต์อะไรมาอีกรอบนึงนะพลเมืองดีในโลกออนไลน์เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคนมุงกันเต็มเลยอ่ะเนี่ยประโยพวกเราไปดูกันดีกว่าป่ะไปดูกันเร็วแม่ป้ายขอดูด้วยคนนะครับอย่าทำผมเลยครับผมก็กลัวแล้วนะครับเจ้าขอมาย่าโอ้โหคนถ่ายรูปเต็มเลยอ่ะถ่ายบ้างดีกว่านะสงสารเขาจังเลยเนาะแล้วเราจะทำยังไงกับรูปที่พวกเราถ่ายมาดีล่ะนั่นน่ะสิเด็กๆช่วยกันคิดหน่อยสิครับว่าจะทำยังไงกับรูปภาพที่แบ่งปันถ่ายมาข้อ 1. ถ่ายรูปแล้วเก็บไว้เฉยๆ
ข้อ2ถ่ายรูปแล้วส่งต่อไม่มีใครรู้หรอกนะข้อ3ถ่ายรูปแล้วส่งต่อพร้อมกับบรรยายเพิ่มเติมให้ดูสนุกสนานขึ้นข้อ4ถ่ายรูปแล้วนำไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นคุณครูคุณพ่อคุณแม่เด็กๆมาดูว่าแบ่งปันกับเพื่อนๆจะเลือกข้อไหนกันนะครับเอายังไงกันดีล่ะพวกเราดูรูปนี้แล้วรู้สึกสงสารผอมจังเลยนะที่โดนอ้วนกลมแกล้งตลอดเลยอ่ะงั้นแบ่งปันเรื่องที่จะปรึกษาคุณครูนะครับจริงด้วยไปหาคุณครูดีกว่านี่ครับคุณครูผมว่าจะอัพลง Facebook ของผมต้องมีคนมากดไลค์เยอะแน่ๆเลยครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าคือผมอยากเป็นพลเมืองดีเหมือนในทีวีบ้างครับดีแล้วจ้าเด็กๆไม่ควรจะละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะเพราะจะเป็นการทำร้ายผู้อื่นให้เสียหายได้และควรมีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะจ๊ะถ้าทำแบบนั้นเราก็จะเป็นคนดีมีความสุขรับผิดชอบในโลกออนไลน์เลยใช่ไหมคะครูใช่แล้วล่ะจ้ะเด็กๆงั้นผมก็เป็นเด็กดีที่สุดเลยเพราะว่าผมอ่ะเอารูปมาให้คุณครูไงครับ การเป็นพลเมืองที่ดีในโลกออนไลน์นั้นมีคุณลักษณะดังนี้นะครับ 1. การมีส่วนร่วมสนับสนุนไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และมีส่วนรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่น 2. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 3. มีความรับผิดชอบตระหนักใส่ใจการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 4. มีภาวะการเป็นผู้นำในโลกของเทคโนโลยีในอนาคตแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับครูครับครูจะแบ่งห้องให้ไหมอะครับโอเคครับวันนี้ไม่มีการแบ่งห้องนะครับนะครูนะส่งเรียกมาเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูอีกหนึ่งวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทำแบบฝึกหัดแล้วก็จะปล่อยนะทำแบบฝึกหัดในลิงก์เหรอครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะครับสักครู่นะครับอีก2นาที2นาทีพร้อมเดี๋ยวนักเรียนลองดูสื่อที่ครูบุ๋มเปิดนะว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะชื่อตอนว่าดินสอมหัศจรรย์เดี๋ยวครูนะเดี๋ยวครูเปิดให้สชื่อดินสอมหัศจรรย์พร้อมดินสอมหัศจรรย์To be correct. ครูเปิดผิดแล้วตอนที่ดูคิสอีกแล้วครูเปิดผิดแล้วพร้อม What to be พร้อม1 2 1 ดูคิสตอนดินสอมหัศจรรย์โอ๊ยเปิดเทอมมาก็ต้องมีสอบพรีเทสอีกแล้วเหรอเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้สนุกจริงๆเลยอะอย่างเงี้ยต้องดูตอนต่อไปซะแล้วแบ่งปันอ่านหนังสือเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเร็วจังเลยนะใช่แล้วไม่ต้องอ่านหรอกแบ่งปันมีของดีอยู่กับตัวแล้วแบ่งปันทำไมไม่อ่านหนังสือล่ะหลายวันก่อนนะแบ่งปันเข้าอินเทอร์เน็ตเจอเว็บไซต์ขายของแบ่งปันเจอของวิเศษตอนปิดเทอมพอดีเลยไม่ต้องอ่านหนังสือมันก็คือตันดินสอมหัศจรรย์ในเว็บนั้นนะมีคนมาคอมเมนต์เพียบเลยว่าทำให้สอบผ่านจริงกำลังดังใน Facebook Twitter เลยนะเราไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วสินะเราอยากได้บ้างอ่ะแบ่งปันเดี๋ยวเราบอกเพื่อนๆทาง Twitter ดีกว่างั้นเดี๋ยวช่วยบอกต่อทาง Facebook นะดีเลยทุกคนในห้องจะได้สอบผ่านกันหมดเลยเย้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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
นี่เรามีดินสองกันทุกคนแล้วใช่ไหมสงสัยเพิ่งได้รับของมาเมื่อวานตอนเย็นเลยนะการสอบพรีเทสคงเป็นเรื่องหมูจิ๊บจิ๊บอ่ะใช่ใช่ดินสอมหาสจันช่วยได้แน่ๆเลยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยเด็กๆมาอยู่ที่นี่เองแล้วทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะจ๊ะคุณครูครับคือพวกเราได้ซื้อดินสอมหัศจรรย์ผ่านทางเว็บมาครับที่ทำให้สามารถสอบผ่านได้โดยไม่ต้องอ่านหนังสือแต่สุดท้ายพวกเราก็สอบตกกันหมดเลยครับเว็บไซต์น่ะมีมากมายในการรับข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์นั้นเด็กๆควรจะคิดให้ดีว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะจ๊ะหรือไม่ก็ก่อนนำไปใช้ควรจะปรึกษาครูหรือว่าผู้ปกครองก่อนแล้วถ้าเราไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบแล้วส่งต่อไปจะทำให้มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเหมือนกับที่แบ่งปันแล้วก็เพื่อนๆพากันสอบตกจนหมดยังไงล่ะจ๊ะโธ่ครูครับผมจะวิเคราะห์ข้อมูลก่อนทุกครั้งแล้วครับพวกเราก็เหมือนกันน่ะจะคิดให้รอบคอบก่อนส่งข้อมูลทุกครั้งเลยครับคุณครูในการรับข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์ก่อนนำไปใช้ทุกครั้งเด็กๆควรคิดให้รอบคอบก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่โดยปรึกษาคุณครูหรือผู้ปกครองก่อนนะครับโอเคสมมุติถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยครูครับเชื่อไหมที่สอบมหาสัจจันทร์เชื่อไหมเชื่อครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่อครับไม่เชื่อใช่ไหมเพราะว่าสมมติถ้าเราจะสอบอะไรสักอย่างเราก็ต้องสอบแล้วตกเลยครับสอบแล้วตกเลยเหรออ๋อที่สอบผ่านสัจจันทร์ใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวครูบูจะให้นักเรียนทำใบงานอิเล็กทรอนิกส์นะเดี๋ยวครูบูส่งไปทางช่องแชทให้นะครับโอเคครับครูจะส่งให้กับพวกเราเขียนอีกแล้วใช่ไหมครับวันนี้ให้เลือกเฉยๆง่ายๆวันนี้คือง่ายๆเลยโอเคนะโอเคไม่พอแล้วค่ะครูส่งแล้วนะนะครับครับตอนนี้ก็เข้าเลยเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะฮึนามสกุลเธอเลือกเสื้ออ่ะนักเรียนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถถามครูบูมได้นะแต่ว่าแบบฝึกหัดง่ายมากเลยนะครับนักเรียนที่ส่งแล้วนะครับนักเรียนที่ส่งแล้วเดี๋ยวบอกครูบูมนะเดี๋ยวให้นะครับง่ายๆถูกกับผิดนักเรียนอ่านให้ดีนะครับครูอยากให้นักเรียนได้เต็มกันทุกคนเลยนะครับพยายามอ่านให้ดีนะบางคำครูบูมหลอกอยู่นะลองดูนะคุณครูครับส่งไปแล้วนะครับครับผมส่งไปแล้วครับ10เต็ม10ครับส่งไปแล้วครับส่งไปแล้วครับครับ
ถูก5 5เต็ม5แต่ทำไมมัน10เต็ม10นะครับครูลืมเปิดไมค์ครับลืมเปิดไมค์ครับเอาลืมเปิดไมค์อ๋อโอเคอ่ะครูว่ามันมี5ข้อแต่ทำไมมัน10เต็ม10อ่ะอ๋อครูตั้งใช่ครูตั้งคะแนนไว้ข้อละ2คะแนนนักเรียนนักเรียนฟังครูนะผมถูกทุกข้อเลยครับครับผมเดี๋ยวนักเรียนฟังครูส่งไปแล้วนะครับถูกทุกข้อเลยครับเดี๋ยวครูปิดไมค์ก่อนครูนักเรียนฟังครูบูมนะลูกนะเดี๋ยวครูมันผิดมันผิดนะครับครูผมถูก2ข้อแต่ผมได้4แทนนะครูทำใหม่ได้ครับผมเมื่อกี้ผมอ่านเกินไปตอนผมเปิดครูครับสุดท้ายผมถูก2ข้อแต่ได้อ่านเกินครูครับมาทำใหม่นะครูนี่ครูเนี่ยครูถูก2ข้อแล้วได้4ข้อละ2คะแนนข้อละ2คะแนนถูกแล้วครับครูบูมอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับแล้วก็ปล่อยละค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องเรียนทำกิจกรรมได้อันนี้เว้ยกันน้อยอ่ะโอ้ยเวลาใกล้หมดแล้วอ่ะใช่เวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยอ่ะโอเคนะคือวันนี้เราจะออกได้ยังเหรอครับเดี๋ยวรอเฉลยนิดนึงนะครับรออย่าพูดอะไรเลยเดี๋ยวไม่ได้มาบอกผิดอ่ะนะครับต้องเรียนฟังครูอีกรอบนึงนะคนที่ส่งมาแล้วขอบคุณครูนะไม่หนูจะไปดูแล้วผม10กัน10เดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูอ่ะนักเรียนฟังครูบูมก่อนนักเรียนฟังครูบูมก่อนนะนะครับเดี๋ยวให้เวลาอีก5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันแล้วก็ปล่อยละนะครับโอเคอีก5นาทีนะโอเคครูครับเนี่ยครับ10เต็มโอเคครับพี่เจมส์แล้วทำไมมันค่าข้อแล้วมัน10เต็ม10อ่ะครับใช่ข้อละ2คะแนนคะแนนเต็ม10ข้อละ2คะแนนครูให้2เหรอครูให้2ครั้งเหรอครับคะแนน2ครั้งข้อละ2คะแนนครับข้อละ2คะแนน2คูณ5ได้10ใช่คูณ5ครับ5คูณ2ก็ได้ครับ10คูณ1ก็ได้ครับพี่ครูเขียนชื่อไม่ได้อ่ะของลูกเขียนชื่อไม่ได้หรอครับครูครับมันออกได้ยังเหรอครับเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันครูครับ4นาทีนะครูครับมาเขียนเลขที่กับเขียนเลขที่กับชื่อฉันไม่ได้ค่ะอ๋อน้ำพ่วงเงาะเอ้ยครูครับเขียนได้ครับเจเล่เดี๋ยวเจเล่เขียนชื่อกับนามสกุลก็ได้ครับคุณเก่งครับเมื่อกี้2นาทีไปแล้วอ่ะครับเพราะใช่ใช่เหลืออีก1นาทีนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวมาเฉลยครับเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับได้ได้ลูกได้ครับสามีริงเกี่ยวคำว่า CK โดนาลิตดีส่งให้แล้วครับเลยกดไลค์ครูครับครูครับส่งแล้วครูครับส่งแล้วครับเดี๋ยวหนูเรียนดันเรียนนิดเดียวสับมาดีกันนะครับครูเจดีส่งแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันก่อนครูผมตอบจะครูเขาตอบจะแบบฝึกอ่ะของครูได้ยังครับเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันครูคงขออนุญาตปิดไมค์นะ
ครูครับครูผมส่งให้แล้วครับอนุลีอาจจะลองมาเฉลยพร้อมกันก่อนอ่ะพร้อมสักครู่นะสักครู่นะครับดีอาร์ทีนัตโตเน่พร้อมเดี๋ยวครูอ่านให้นะแล้วเดี๋ยวเราตอบพร้อมกันนะอ่ะพร้อมข้อหนึ่งครูก็ครูถูกครูของครูของเด็กไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวครูวงปิดไมค์ก่อนสักครู่นะโอเคอ่ะแล้วนักเรียนฟังครูนะครับได้ยินเสียงเจมไหมครับครับได้ยินครับโอเคเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดไมค์ก่อนนะแล้วนักเรียนฟังโจทย์ครูนะอ่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่ากลุ่มของเด็กหญิงพอดีทำงานกลุ่มโดยใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลร่วมกันนักเรียนคิดว่ากลุ่มของนักเรียนพอดีเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีถูกต้องนะต่อไปข้อ2เด็กชายแบ่งปันใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมฝึกทักษะถูกหรือผิดถูกครับถูกครับถูกครับครูครับได้ยินเสียงเกมไหมครับได้ยินครับได้ยินครับต่อไปครับเดี๋ยวข้อ3นะข้อ3นะผิดครับผิดครับผิดครับเด็กๆกันแกล้งเอารูปเพื่อนไปตัดต่อและเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถูกผิดผิดผิดครับผิดผิดผิดครับไม่ใช่ก็ไม่ต้องออกไปดูหรอกเราพูดเองได้เรารู้ดินมันมีอะไรบ้างโอเคนะเอาต่อเลยนะเอาต่อไปเด็กชายเด็กชายแบ่งปันเห็นข้อมูลไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ตจึงแจ้งคุณครูถูกไหมครับถูกครับถูกครับถูกครับโอเคครับต่อไปส่งข้อความกระทบกระเทือนให้เพื่อนๆเสียใจถูกผิดครับผิดลองดูนะครูครับผมจูจุ๊กเกอร์จบแล้วลองดูซิว่าได้กี่คะแนนคะแนนล้านเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมนะครับนักเรียนที่ส่งครูบูมแล้วนะลูกนะสามารถออกจากห้องแล้วก็ไปเคลียร์ภาระงานอื่นได้เลยนะครับไปเคลียร์ภาระงานวิชาอื่นได้เลยนะครับมาขอบคุณครับครับโอเคจำมันอีกแน่นอนวันศุกร์ก็จะได้ถ่ายรูปของเพื่อนๆรูปไปเด็กของครูดำถ่ายรูปหนูเสร็จแล้วค่ะหนูออกจากห้องได้เลยหรอคะครับผมไม่มีใครรู้หรอกว่ารูปเป็นยังไงครูคะมันสุกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ออกออกนะคะครับน้องมอสออกได้เลยครับผมครับเดี๋ยวเรียกแล้วออกได้เลยนะครับมาเพื่อนเลยก่อนออกเลยโอเคพี่เจมพี่เจมส่งแล้วยังส่งแล้วครับ10เต็ม10ของเจมส่งแล้วยังครับโอเคก่อนส่งยังส่งยังก่อนกูถามอ่ะโอเคครับน้องก็มีสองอันครับโอเคครับน้องก็มีเครื่องนี่เราเต็มเสร็จแล้วครับครับโอเคนะสมมุติถ้านักเรียนมีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวมาหาครูบูมนะนะครับโอเคครับครับจะมึงกันจืดกินอันนี้แน่นอนตุ้ง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 เดี๋ยวเล่นฟรีไฟล์นั่นแหละก่อนได้ยินไหมเนี่ยยายก่อนถ้าหวังดีออนไลน์ออกแล้วเข้าใหม่ทำไมนิ่งแน่นอนตีนังตีนังตุ้งตีนังตีเอาก่อนได้ยินร้องไหมเนี่ยได้ยินไม่ไม่ไม่พูดเลยยายก่อนทำไมได้แค่นอก้อนเคยดันแรงได้คนเดียวไหมเคยแค่ก็เคยเพื่อนดันแรงโซโล่ชนะทุกคนเจอคนเทพแต่ยิ่งหัวไม่เจ็บมันจะเข้าอีกแล้วยายเจ็บเจ็บเจ็บกับบอด
จะมีกี่แก้นออกเดี๋ยวเพื่อนไปร้านสเก็ตวันนี้สาจะไปไหมเราไม่ไปวันนี้เห็นไม่ไปทุกวันเลยว่ะจะมีนี่แน่ต้องเต้นต่อเต้นเพื่อความออกกำลังกายแล้วเกมจะเต้นเพื่ออะไรถามเต้นเพื่อความออกกำลังกายจะได้ความแข็งแรงบอกว่าออกกำลังกายเยอะๆขอบอกไว้ก่อนยายเจ็บขอคำเตือนเลยยายเจ็บตึงอามาบัมตึงละตึงเร็วขนาดนั้นไม่เหนื่อยเลยเหรอเหนื่อยดูแล้วดูคิดว่าท่าทางคิดว่าจะเหนื่อยแล้วล่ะดูท่าทางหายใจจะไม่ออกเลยไปดูนะหายใจไม่ออกไปพักก่อนดีกว่าเยอะเจมถามพักก่อนไปกินน้ำก่อนดีกว่าเยอะเจมเย้ไม่ให้แข่งออนไทยได้ไหมยังจะทำอีกโอ้ตายเอ๊ะใจเล็กๆไปกินน้ำก่อนเจนไปกินก่อนเร็วเดี๋ยวหันเจนเร็วไปเจอมา